ก็บฟ้าดอะครับฝั่งนั้นซิงเกิลครับปกติกว่า3ทุ่มพร้อมไหมลองเช็คไม้ตั้งหน่อยครับในวันนี้ทางเมืองพัทยานะครับจากเหตุการณ์ไฟดูดนะครับทางเมืองพัทยารวมมาทำอะไรบ้างครับวันนี้ครับในกรณีของไฟดูดบริเวณสนามบาสของพัทยาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยการอาชีพบางละมุงนะครับก็เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ประมาณเวลามาสัก2ทุ่มนะครับ2ทุ่มเศษที่มีนักบาสหรือว่าชมรมบาสนะครับที่ใช้สนามนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มีกระแสไฟเนี่ยรั่วนะครับก็ทำให้นักบาสที่เป็นชาวต่างชาตินะครับที่เป็นชาวต่างชาติที่ลงมาเล่นที่สนามนี้นะครับเกิดการเสียชีวิตขึ้นของเมื่อวานนี้ครับคุณพัทยานะครับวันนี้ก็ได้ลงมาดูพื้นที่นะครับว่าสาเหตุที่ทำให้มีกระแสไฟรั่วนะครับเกิดผิดจากอะไรนะครับแล้วก็ได้ลงมาดูแล้วนะครับในวันนี้ก่อนหน้านี้ครับเอายางมาวางครับทางเมืองพัทยารู้ไหมครับว่าบริเวณนี้มีเกิดไฟรั่วครับก็จากที่ว่าเมื่อวานในช่วงดึกครับหลังจากที่มีการเสียชีวิตขึ้นนะครับก็มีการลงข่าวไปว่ามีการนำยางนะครับยางที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ย2เส้นนะครับที่มีข่าวว่าเราเมืองพัทยาเนี่ยรู้ว่ามีไฟรั่วกับเสาอย่างสว่างบริเวณนี้แล้วก็นำยางเนี่ยมาวางกันไว้โดยที่ไม่ยอมแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับเหตุการณ์เนี้ยก็คือมันเป็นการเข้าใจผิดกันระหว่างคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับเพราะคนที่มาเห็นเหตุการณ์เนี่ยจะมาดูช่วงที่นักกีฬาคนเนี้ยได้นำไปตรงมาแล้วคือยางเส้นเนี้ยนักกีฬาเขาเอามาฝึกซ้อมนะครับมันก็มีคลิปอยู่ได้เห็นว่าเขาเอามาฝึกซ้อมในการยกในการดึงนะครับเพื่อจะให้ร่างกายได้แข็งแรงขึ้นนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยก็มีนักกีฬาเนี่ยครับได้กิ้งยางเนี่ยมาป้องกันไว้เพื่อไปให้ใครเข้ามาเข้าใกล้สาวไปตัวนี้อีกนะครับก็เป็นการเข้าใจผิดกันว่าเมืองพัทยาเนี่ยเอายางมากันไว้โดยที่รู้แล้วว่ามีสายไฟรั่วแล้วก็ไม่ยอมซ่อมในทุกทีทันทุกทีนะครับแต่วันนี้ที่เรามาตรวจสอบเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากเหตุใดครับเมื่อคืนเนี่ยครับการไฟฟ้าเนี่ยได้เข้ามานะครับแล้วก็มาเช็คกระแสไฟที่ใช้ต้นนี้ครับก็มีแค่110นะครับก็เท่ากับไฟบ้านปกตินะครับโดยที่เป็นการใช้ไฟที่ถูกต้องนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจก็จะได้ลงมาในการตรวจสอบทีนึงว่าจากที่กระแสไฟรั่วทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากเหตุการณ์ใดนะครับเบื้องต้นนี้มีการพูดคุยกับทางญาติผู้เสียชีวิตยังครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นชาวรัสเซียเนี่ยก็ยังตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยเพราะว่าตอนนี้น้องคนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลบาลมุขยังไม่ได้ทราบออกแล้วก็หลังจากนี้แล้วครับก็จะให้เจ้าที่ทางโรงพยาบาลไปประสานกับทางญาติผู้เสียชีวิตนะครับก็จะมีการพูดคุยในการที่โรงพยาบาลรับผิดชอบนะครับเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เขตของโรงพยาบาลโดยตรงนะครับที่เป็นสนามกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะเป็นสนามบาสที่ให้ประชาชนทั่วไปได้มาจะใช้การบริเวณนี้นะครับเบื้องต้นนี้มีการเยียวยายังไงบ้างครับก็เบื้องต้นนี้ก็ยังไม่มีการเยียวยาอะไรนะครับก็คือทางโรงพยาบาลก็จะไปประสานทางผู้เสียหายก่อนนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เราต้องเยียวยาได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการส่งโรงพยาบาลหรือว่าเรื่องอื่นนะครับตามที่โรงพยาบาลสามารถเยียวยาได้แล้วหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบเสาฝ่องไฟสว่างสนามกีฬาอื่นไหมครับค
ครับก็สนามนี้ครับโดยเฉพาะสนามเนี่ยเมื่อต้นเดือนเนี่ยเรามีการแข่งขันบาสที่นี่นะครับแล้วก็มีการเช็คไฟสว่างกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการเช็คความปลอดภัยเนี่ยพร้อมเสาไฟให้แม็กนี่เนี่ยมีประมาณ3ต้นนะครับก็เป็นไฟสว่างที่ผ่านมาตรฐานของสนามบาสนะครับแล้วก็คนที่มาใช้ที่นี่เป็นชุมชนบาสนะครับก็มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาในการใช้แสงสว่างนะครับเพราะว่าบริเวณนี้ส่วนมากจะเล่นตอนคืนนะครับเป็นช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นต้องใช้ไฟแสงสว่างนะครับก็มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอโทษทางผู้เสียหายด้วยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยเราก็สุดวิสัยจริงๆนะครับเพราะว่าการตรวจสอบเนี้ยก็ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องดูนะครับว่าสิ่งที่ทำให้น้องเสียชีวิตได้เนี่ยเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรตรงไหนนะครับตอนพี่มาดูไฟฟ้านี่ได้เช็คกระแสไฟฟ้าไหมครับได้เอาดิจิตอลตรวจวัดขึ้นไหมครับตรวจวัดพร้อมกับการไฟฟ้าภูมิภาคมันดิจิตอลขึ้น110บริเวณไหนครับที่ขึ้นนะครับบริเวณคนวันไอตรงเสาเลยครับแต่ก็มีกระแสไฟอยู่ตรงนั้นใช่ครับรั่วอยู่ประมาณแค่ตรงเสาเยอะไหมครับมันก็รั่วทั้งคงของก็คือรั่วมาจากเสาจากช่วงสายไฟใช่ไหมครับมันรั่วจากโครงเสาเลยโครงเสาครับแล้วพอตัดสายออกก็คือไม่มีกระแสไฟแล้วตัดที่สายไฟขึ้นไปบนสปอตไลท์ก็ไม่มีไฟรั่วอ๋อก็ไม่มีแต่เบื้องต้นก็คือจากเช็คจากก็คือรั่วทั้งโครงเสาเลยใช่เดลี่นิวหิ้วเงินล้านมาฝากโชคเกินล้านรวยสถานบอลโลกร่วมสนุกด้วยการกดรหัสมือถือเชียร์ทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบที่จะชนะได้แชมป์ฟุตบอลโลกลุ้นรับรางวัลใหญ่ทองคำรถยนต์ Toyota Yaris มอเตอร์ไซค์ Honda Wave และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทอ่านกติกาได้ที่เว็บไซต์ Daily News